สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้นเรื่องกับผมสุภโชคโอภาสคุณครับรายการที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญถ้าอยู่กับรายการสดนะครับขณะนี้เวลา 17:30 น.พอดีครับวันนี้ครบรถรอบด้านเช่นเดิมเริ่มที่ความเคลื่อนไหวการเมืองกันก่อนครับเป็นความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของปี2561ครม.สัญจรจันตราดแต่จริงๆต้องเรียกว่าตราดจันนะฮะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดตราดก่อนแล้วจากนั้นก็เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีไปดูภารกิจช่วงที่อยู่จังหวัดตราดก็มีการประชุมหลายเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดด้วยแต่ที่เด็ดสุดฮะตอนไปเจอชาวบ้านที่มารอให้การต้อนรับคนมารอต้อนรับท่านนายกมีตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นายอำเภอผู้สูงวัยครบถ้วนผมยกตัวอย่างคำถามท่านนายกเดี๋ยวรอฟังท่านนายกถามว่านี่ตัวจริงเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวไหมถามอย่างนี้นี่คำถามแรกอีกคำถามหนึ่งรู้หรือยังว่าวันนี้จะเลือกใครถามอย่างนี้โดยปกติจะมีคำตอบแต่วันนี้เงียบกริบฮะฟังบรรยากาศการสนทนาระหว่างท่านนายกกับพี่น้องประชาชนครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงท่องอะไรกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยท่องว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดอะไรพูดแค่นี้เหรอต้องหูสวยใช่ไหมลูกน่ารักแค่ไหนลูกต้องขยันเรียนหนังสือลูกนะตัวเล็กๆกับโหนต้นไม้นั่นเอออายุไม่ถึง20เนี่ยโหนต้นไม้มันจะโตขึ้นอีกถามเด็กบางคนนี้ไม่เคยเลยพ่อแม่ก็อุ้มตลอดเวลาจนทำอะไรไม่เป็นว่าไงเบี้ยรอดีท่านในเพลนะท่านเพลพร้อมไปหน่อยนะลูกบ้านไปดูแลเหรอตอนแม่บ้านนะอันนี้มันเรื่องอะไรครอบครัวไม่ยุ่งวันดีนะจ๊ะผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนพยายามจะเลือกตั้งต่างๆแล้วได้ถ้าได้กลับมาแบบเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะอยากถ่ายรูปนายกแล้วร่วมมือนายกไหมล่ะถ่ายร่วมสิจ๊ะอาบ้านถ่ายแล้วไปเจอครบทุกวัยแล้วนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาเจอเด็กอีกรอบนึงแล้วน่ารักมากคำถามอีกคำถามหนึ่งโตขึ้นอยากเป็นอะไรเอ้าไม่ต้องถามวันเด็กเหรอเอาถามวันนี้ก็ได้นะฮะเชิญครับขอบคุณครับเปิดทางเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปทหารแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงมาสั้นๆแต่ก็น่ารักเหลือเกินนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองสลับสับเปลี่ยนนะครับยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวการเมืองยังอยู่ที่ภารกิจของท่านนายกนะฮะจากจังหวัดตราดท่านนายกเดินทางต่อมาประชุมต่อที่จังหวัดจันทบุรีรอติดตามบรรยากาศสดกับคุณพัศราจิกคำรายงานสดมาจากจังหวัดจันทบุรีครับคุณพัศราเชิญครับสวัสดีค่ะคุณสุภโชคค่ะขณะนี้ค่ะชาวบ้านริมน้ำจันทบูรณ์ก็เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ได้มีการเตรียมภาพวาดสีน้ำมันภาพเหมือนกับพลเอกประยุทธ์รวมทั้งครม.คนอื่นๆเป็นที่ระลึกให้ด้วยค่ะการลงพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะขณะนี้ค่ะก็ได้อยู่ระหว่างการเดินทางมาที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำเก่าแก่ตั้งแต่รัชกาลที่5เพื่อเยี่ยมชมวิถีชุมชนริมน้ำของชาวบ้านที่นี่ค่ะโดยมีเด็กๆมาคอยต้อนรับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร้านค้าต่างๆค่ะเช่นร้านไอติมจรวดที่มีหลากหลายรสชาติร้านขายหมวกงอบค่ะจากนั้นก็จะเยี่ยมชมบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรีบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกด้วยค่ะโดยในจุดนี้เองค่ะกลุ่มศิลปินเมืองจันทน์ได้เตรียมมอบภาพสีน้ำมันให้กับพลเอกประยุทธ์โดยนายแสงอุทิศพรหมเมืองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสาขาทัศนศิลป์ค่ะเจ้าของภาพก็บอกค่ะว่าต้องการมอบภาพวาดนี้ให้เป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้มีหอศิลปะในจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะเราไปฟังเสียงของนายแสงอุทิศกันค่ะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่สบายๆนะครับที่ท่านโบกไม้โบกมือให้พวกเราแล้วก็ด้านแบ็คกราวด์นี่ผมก็เอาเป็นภาพพระเจ้าตากนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่เมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านในเรื่องของการทำงานเพราะว่าท่านก็คือนักต่อสู้พระเจ้าตากก็คือนักต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็ยินดีแล้วก็อยากจะมอบภาพนี้ให้ท่านหนึ่งที่ถ้าพูดกันตรงๆเลยว่าจังหวัดจันทบุรีไม่มีหอศิลปวัฒนธรรม
อยากให้ท่านนายกสร้างให้พวกเราครับว่าเพราะว่าอย่างน้อยพวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้มีสถานที่ในเรื่องของการแสดงผลงานก็ใฝ่ฝันอยู่ครับครับและนอกจากภาพของนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะก็ยังมีภาพวาดของพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการมอบภาพดังกล่าวให้เมื่อคณะรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้คือนายกก็ได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะนั่งรถรางไปยังหอจดหมายเหตุเพื่อพบปะผู้นำท้องถิ่นโดยมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นหลักค่ะส่วนในเรื่องการเมืองนั้นระบุว่าก็จะไม่มีการพูดถึงในเวทีนี้ค่ะขณะที่การรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสถานที่และยืนประจำจุดต่างๆที่เป็นตรอกซอกซอยรวมทั้งของที่ระลึกที่จะมอบให้กับนายกรัฐมนตรีก็ต้องผ่านการตรวจสอบด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะหลังจากที่นายกเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมต่างๆค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีการนั่งรถรางเพื่อเดินทางต่อไปยังโบสถ์คาทอลิกซึ่งเป็นอีกสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีต่อไปด้วยค่ะคุณสุภโชคค่ะครับขอบคุณครับคุณพัสราครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครม.สัญจรจะเริ่มวันพรุ่งนี้คือวันอังคารนะครับแต่ยังอยู่ที่จันทบุรีฮะมีความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครผลไม้ของโลกครับเดินหน้าเต็มที่แน่กับเรื่องนี้นะฮะจังหวัดนี้ดีจังหวัดนี้ปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็ดกโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนแบบนี้แหละฮะปีที่แล้วคือปี2561มูลค่าการตลาดด้านผลไม้เอาเฉพาะจันทบุรีนะฮะ 90,000 ล้านบาทและ 90,000 ล้านไปขายใครบ้างขายชาติยุโรปนี่ขายแน่ขายอเมริกาขายแน่แต่ที่จะขายหนักๆจัดๆเลยฮะก็คือประเทศจีนส่งขายจีนเป็นหลักต้องทายไหมว่าคนจีนชอบรับประทานผลไม้ไทยอะไรมากที่สุดกลัวจะทายถูกแน่นอนฮะทุเรียนมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยลำไยตามมาด้วยมังคุดมีเท่าไหร่รับซื้อหมดล้งเนี่ยเต็มจังหวัดจันทบุรีไปหมดแล้วนะครับมีเรื่องเล่าน่าสนใจก็คือผลไม้ที่ประเทศจีนเขามีแบ่งชนชั้นวรรณะด้วยนะผลไม้ที่จีนแบ่งชนชั้นวรรณะย้อนกลับมารู้จักโต๊ะจีนนะฮะโต๊ะจีนเนี่ยงานมงคลสมรสงานบวชอะไรก็แล้วแต่โต๊ะจีนของไทยเนี่ยเราจะมีผลไม้2แบบผลไม้2แบบคืออะไรบ้างแตงโมกับสับปะรดใช่ไหมจะมีแบบนั้นนะฮะเป็นผลไม้ที่ถูกยกฐานะว่าถ้าหากในประเทศจีนใครรับประทานแตงโมใครรับประทานสับปะรดจะถือว่าเป็นงานที่มีระดับมีชนชั้นวรรณะฮะงานมงคลสมรสเท่าไหร่ก็แล้วแต่หากมีสับปะรดหากมีแตงโมแสดงว่าเจ้าภาพรายนั้นเนี่ยถือว่ามีอันจะกินพอสมควรแต่ถ้าหากเป็นชาวบ้านชาวเมืองร้านตลาดธรรมดาเขาจะกินพลับลูกพลับกับองุ่นคือถ้าเป็นลูกพลับกับองุ่นบ้านเราแพงนะแต่ถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยโอ้โหหล่นไม่เก็บอะแบบนี้เลยนะฮะเป็นชนชั้นวรรณะแบบนี้เลยแต่หากเป็นทุเรียนลำไยมังคุดอย่างที่บอกไว้อันนี้ถือว่าเป็นผลไม้ระดับเทพผลไม้ระดับเทพเนี่ยมีเท่าไหร่เขาซื้อหมดในขณะนี้ซื้อหมดเพราะอะไรซื้อหมดเพราะว่าเขายังปลูกไม่ได้หากวันใดวันหนึ่งเขาสามารถเพาะปลูกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นวันที่เราจะส่งเข้าประเทศจีนได้น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวครม.สัญจรอย่างเป็นทางยังไม่เป็นทางการรอบแรกนะฮะพักครู่เดียวช่วงหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจและมีเรื่องราวเกี่ยวกับโจรที่ทำให้โจรเนี่ยสะเทือนใจครับ